สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy A51 5G มือถือที่รองรับ 5G ที่จับต้องได้มากขึ้นในฝั่ง Samsung ส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ Samsung A51 5G รุ่นนี้มีอะไรกันบ้างไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม Let's goมาเริ่มต้นกันในเรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์โดยรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วครับจอเลือกใช้เป็นตัว Super AMOLED ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD Plus ครับพร้อมครอบทำด้วยกระจก Gorilla Glass 3น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยหนักกว่าตัวเดิมนิดนึงเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นแบตที่อึดกว่าโดยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ราวประมาณ187กรัมครับแจ็ครูฟัง 3.5 ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับไม่ได้ตัดทิ้งระบบเซ็นเซอร์ก็เลือกใช้เป็นการสแกนลิ้นมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าสีที่มีเลือกก็ไม่ได้ต่างจากตัวเดิมมากครับก็จะมีสี black ครับสีดำนะครับสีไวท์สีขาวนะครับแต่จะออกเงินนิดนึงครับแล้วก็จะมีสี pink นะครับตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆครับเป็นซีรีส์จากทาง A51 เลยตัวนี้ก็จะออกแนวชมพูสีสวยหน่อยส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้ก็เลือกใช้เป็นตัว Android 10แน่นอนครับพร้อมครอบทำด้วย One UI เวอร์ชัน 2 CPU ก็เลือกใช้เป็นตัว Exynos 980 Octa-Core ครับ CPU เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับตัว A71 เลยครับถ้าใครยังไม่ดูตัว A71 5G ที่เปิดตัวพร้อมกันเนี่ยกดที่ปุ่ม i ด้านบนได้เลยซึ่งลักษณะการใช้ CPU เนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆเลยครับและก็แน่นอนว่า CPU ตัวนี้รองรับ 5G ความเร็วต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าตัว980เนี่ยเป็น CPU ท็อปนะครับที่ส่วนมากก็จะใช้ในเรทราคาสูงๆกันทั้งนั้นเลยครับแต่ในรอบนี้มาอยู่ในเรทราคาที่ถือว่าจับต้องได้มากขึ้นและแถมยังรองรับ 5G ด้วยซึ่งรายละเอียดของ CPU ก็ตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่ 2.2 GHz ครับ GPU จะเป็น Mali G76 MP5 RAM จะมีเลือกอยู่ที่ 6GB แล้วก็ 8GB ครับส่วน ROM จะมีเลือกอยู่ที่ 128GB ครับสามารถใส่ microSD card เพิ่มได้ส่วนมาดูในเรื่องกล้องครับตัวนี้ก็จัดเต็มกับกล้องหลัง4ตัวเหมือนกันกับตัว A71 5G เลยครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเหมือนเดิมกับตัว A51 เลยครับแทบไม่ได้ต่างกันเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ F2.0 บวกมากับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลมาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็เดปเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K 30เฟรมเรทได้ครับส่วนกล้องหน้าก็32ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ F2.2 การถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K ได้เหมือนกันนะสำหรับกล้องหน้าดูแล้วสเปคก็ไม่ได้ต่างจากตัว A51 ครับใครที่คิดว่าจะซื้อในเรื่องของกล้องเนี่ยก็เอา A51 ไปก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่จะมีการปรับซอฟต์แวร์นิดนึงก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันครับทีนี้มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เพิ่มความจุขึ้นมาเป็น 4,500 มิลลิแอมป์ครับก็ถือว่าจุใจอยู่พอสมควรแล้วก็แถมชาร์จไวมาอีกที่15วัตต์ด้วยครับคือถ้าดูจากสเปคแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าแอบจะไม่ได้ต่างจากตัวเดิมมากครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าแน่นอนครับเรื่องของ CPU ครับที่รองรับ 5G ครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 4,000 เป็น 4,500 อะไรแบบนี้นะครับดูแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้ในเรื่อง 5G ไม่ได้ในเรื่องแบตมากก็เอาตัวเดิมก็ได้ครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาในราคาที่ดูน่าสนใจอยู่พอสมควรครับ 16,300 ครับอันนี้คือเปิดตัวในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าถ้ารุ่นนี้เข้าไทยเนี่ยแล้วก็เป็นกระแส 5G ด้วยในช่วงนี้เฮ้ยมันจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่นะครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy A51 5G คิดอย่างนี้เกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.successor.com แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า